ภาษาจีนพื้นฐาน4ที่45课我看得懂但是听不懂บทที่45ฉันดูรู้เรื่องแต่ว่าฟังไม่เข้าใจตอนที่11จากเว็บไซต์ jiufuta.com เปิดหนังสือหน้าที่210 39กูจี้กูจี้กูจี้แปลว่าประเมินประมาณการประมาณการว่าคาดการว่าคาดว่าคาดว่าน่าจะคาดคะเนกะว่าน่าจะน่าจะมาดูกันดีกว่าตัวอย่างแปลว่าประเมิน房子能卖多少钱怎么估计房子能卖多少钱怎么估计房子แปลว่าบ้านหนึ่งแปลว่าสามารถจุดๆได้สามารถอะไรได้ไม่แปลว่าขายสามารถขายได้ตัวเฉาเฉียนแปลว่าราคาเท่าไหร่อ่ะประโยคนี้นะจนมากูจี้กูจี้แปลว่าประเมินจนมาแปลว่ายังไงจนมากูจี้แปลว่าประเมินยังไงบ้านสามารถขายได้ราคาเท่าไหร่ประเมินยังไงต่อไปตัวอย่างแปลว่าประมาณการว่าคาดการว่าเจียนผู่ใจ香蕉可以直接出口中国市场估计今年比去年多เจียนผู่ใจ香蕉可以直接出口中国市场估计今年比去年多มาดูกันมาแปลกันเจียนผู่ใจ香蕉香蕉แปลว่ากล้วยหอมเจียนผู่ใจกัมพูชากล้วยหอมกัมพูชา可以ประโยคนี้พี่จิ๋วบอกว่าสามารถจุดๆได้หรือแปลว่าจุดๆได้ก็ได้ไม่แปลว่าสามารถออกมาก็ได้直接แปลว่าโดยตรง可以直接แปลว่าสามารถจุดๆได้โดยตรงชู่โขแปลว่าส่งออกจงกัวชื่อฉางชื่อฉางแปลว่าตลาดตลาดจงกัวประเทศจีนหรือจีนจงกัวชื่อฉางแปลว่าตลาดจีนแล้วก็可以直接คือได้โดยตรงกล้วยหอมกัมพูชาสามารถส่งออกตลาดจีนได้โดยตรงกูจี้ประมาณการว่าหรือคาดการว่าจีนเนียนปีนี้ปีชื่อเนียนตัวตัวแปลว่าเยอะปีกว่าชื่อเนียนที่แล้วปีที่แล้วประมาณการว่าเยอะกว่าปีที่แล้วคาดการว่าเยอะกว่าปีที่แล้วกล้วยหอมกัมพูชาสามารถส่งออกตลาดจีนได้โดยตรงประมาณการว่าเยอะกว่าปีที่แล้วหรือกล้วยหอมกัมพูชาสามารถส่งออกตลาดจีนได้โดยตรงคาดการว่าเยอะกว่าปีที่แล้วตัวอย่างแปลว่าคาดการว่าคาดว่า今年油价估计比去年贵今年油价估计比去年贵今年แปลว่าปีนี้อะไรปีนี้油价价แปลว่าราคามาจาก价格油แปลว่าน้ำมัน油价ก็แปลว่าราคาน้ำมัน今年ปีนี้估计คาดการว่าคาดว่า比去年贵เจอปีปุ๊บเนี่ยหาคำคุณศัพท์แปลก่อนประโยคนี้กุ้ยแปลว่าแพงปีกว่า去年ปีที่แล้วราคาน้ำมันปีนี้คาดการว่าแพงกว่าปีที่แล้วราคาน้ำมันปีนี้คาดว่าแพงกว่าปีที่แล้วตัวอย่างแปลว่าคาดคะเนกะ医生怎么估计胎儿重量医生怎么估计胎儿重量医生แปลว่าคุณหมอ怎么估计กูจี้แปลว่าคาดคะเนหรือกะอะไรจนมาแปลว่ายังไงแปลปิดท้ายนะประโยคนี้ทายเอ๋อแปลว่าทารกในครรภ์ทายเอ๋อแปลว่าทารกในครรภ์จงเลี่ยงแปลว่าน้ำหนักทายเอ๋อจงเลี่ยงก็แปลว่าน้ำหนักทารกในครรภ์จนมายังไงคุณหมอคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ยังไงคุณหมอกะน้ำหนักทารกในครรภ์ยังไงตัวอย่างแปลว่าคาดว่าจุดๆน่าจะ这个剧场不大估计坐不下一千人这个剧场不大估计坐不下一千人แปลเนาะ剧场แปลว่าโรงละครก็คำนี้เป็นคำลักษณะนามของ剧场ที่แปลว่าโรงละครพี่จิ๋วแปลว่าโรงเจ้าแปลว่านี้โรงละครโรงนี้ปูต้าไม่ใหญ่
估计แปลว่าคาดว่าจุดจุดน่าจะคาดว่าอะไร一千人พี่จะไป一千人ก่อน人แปลว่าคน一千แปลว่า1,000คาดว่า1,000คน坐นั่ง不下คำนี้เรียนแล้วนะบทที่45ตอนที่2เรื่องของเขินหนังบูหยู่แปลว่าไม่ได้โรงละครโรงนี้ไม่ใหญ่คาดว่า1,000คนน่าจะนั่งไม่ได้ตัวอย่างแปลว่าคาดว่าจุดจุดน่าจะว่าจุดจุดน่าจะ我估计他大概有六十岁我估计他大概有六十岁แปลเนาะ我แปลว่าฉัน估计คาดว่าหรือคาดว่าจุดจุดน่าจะหรือว่าจุดจุดน่าจะ他เขาฉันคาดว่าเขาน่าจะฉันว่าเขาน่าจะ大概有六十岁8岁ก่อน岁แปลว่าอายุจุดจุดจุดปีอายุเท่าไหร่ปีอะ大概有ประมาณสัก大概แปลว่าประมาณ有ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามีมันเป็นการประมาณการแปลว่าสักนะประมาณสัก60ปีฉันคาดว่าเขาน่าจะอายุประมาณสัก60ปีฉันว่าเขาน่าจะอายุประมาณสัก60ปีพี่จุจะบอกว่าโยตัวนี้แปลว่ามีซักหรือซักก็ได้เข้าไปทวนภาษาจีนพื้นฐาน2บทที่26นะส่วนต้าใกล้โยเนี่ยเราจะไปเจอต้าใกล้โยอีกทีน่าจะเป็นบทที่32ถ้าพี่จิ๋วจำไม่ผิดนะภาษาจีนพื้นฐาน3บทที่32นะไปดูได้ไปดูทวนซะตัวอย่างแปลว่าน่าจะว่าน่าจะมาดูกันเป็นบทสนทนานะ A บอกว่า那是玛丽吗那是玛丽吗 B บอกว่า我估计是我估计是แปลที่ว่า那นั่นชื่อจุดจุดมาประโยคนี้พี่จึกบอกว่าใช่จุดจุดหรือเปล่า玛丽บอกแมรี่นั่นใช่แมรี่หรือเปล่า B บอกว่า我估计是我บอกว่าฉัน估计ว่าน่าจะชื่อใช่ฉันว่าน่าจะใช่ตัวอย่างแปลว่าว่าจุดจุดน่าจะ我估计这条鱼有两斤重我估计这条鱼有两斤重重ลิ้นจะพันกัน我แปลว่าฉันฉันทำไม估计ว่าจุดจุดน่าจะว่าอะไรน่าจะ这条鱼这条鱼鱼แปลว่าปลาเฉียวเป็นคำลักษณะนามของปลาแปลว่าตัว这แปลว่านี้ปลาตัวนี้ทำไมน่าจะ有两斤重重แปลว่าหนักหนัก有ตัวนี้แปลว่าซักเป็นการประมาณการ两斤两斤ก็คือ2ครึ่งกิโลก็คือ1กิโลนั่นเอง一斤ก็คือครึ่งกิโล两斤คือ1กิโลจำได้ปะจำไม่ได้กลับไปทวนพื้นฐาน1 ฉันว่าปลาตัวนี้น่าจะหนักสัก1กิโลหมายเหตุทบทวนโยมีความหมายเชิงประมาณการแปลว่ามีซักเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐาน2บทที่23ดีนะพี่จิ๋วมีเขียนหมายเหตุตรงนี้ไว้พวกเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะตัวอย่างแปลว่าน่าจะตัวอย่างที่1他估计喜欢你他估计喜欢你他แปลว่าเขา估计แปลว่าน่าจะ喜欢你น่าจะชอบเธอเขาน่าจะชอบเธอตัวอย่างที่สอง这里是哪里估计没人知道这里是哪里估计没人知道这里แปลว่าที่นี่是คือ哪里ที่ไหนที่นี่คือที่ไหน估计那咋没人ไม่มีคน没人คือ没有人นั่นแหละละ有ไว้ในฐานที่เข้าใจจะมี有หรือไม่มี有ก็ได้ประโยคนี้เราจะพูดว่า估计没有人知道จะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่เขาละเอาไว้没人ไม่มีคน知道รู้จักที่นี่คือที่ไหนน่าจะไม่มีคนรู้จัก40 满แปลว่าเต็มตัวอย่างที่หนึ่ง饭馆里的座位满了饭馆里的座位满了ไปหลังเตอะก่อนโจ้ไว้แปลว่าที่นั่งเตอะคำนี้พี่จิ๋วไม่แปลออกมาพี่จิ๋วให้มันทำหน้าที่ขยายอย่างเดียวแต่ไม่แปลออกมาหลี่แปลว่าในฟันกวานร้านอาหารที่นั่งในร้านอาหารหมานละ
เต็มแล้วหมายเหตุฟานกวานคือร้านอาหารอย่างเดียวไม่มีที่พักฟานเตียนคือร้านอาหารที่มีที่พักด้วยตัวอย่างที่สองโฉจีเอาใหม่นะโฉจีชงเตียน一般要充几个小时才满手机充电一般要充几个小时才满แปลเนาะ手机充电充电แปลว่าชาร์จแบต手机มือถือชาร์จแบตมือถือ一般โดยทั่วไป要ต้องชงชาร์จ几个小时กี่ชั่วโมง才ถึงจะ满เต็มชาร์จแบตมือถือโดยทั่วไปต้องชาร์จกี่ชั่วโมงถึงจะเต็ม41 剩下剩下剩下แปลว่าเหลือหรือเหลืออยู่ตัวอย่างแปลว่าเหลือหรือเหลืออยู่剩下的时间我们干什么剩下的时间我们干什么剩下的时间时间แปลว่าเวลา的ที่เหลือ剩下เวลาที่เหลือหรือเวลาที่เหลืออยู่我们พวกเราการทำ什么อะไรเวลาที่เหลืออยู่พวกเราทำอะไรนะประโยคนี้ใครจะใช้จานเหมินก็ได้นะจานเหมินกั้น什么ก็ได้จานเหมินกับ我们จริงๆความหมายเดียวกันพี่จิ๋วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือมีเคยสอนอยู่บทที่16นะอ่ะย้อนกลับไปดูบทที่16ก็ได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเท่าที่เช็คกับเพื่อนคนจีนล่าสุดพี่จิ๋วมักจะเช็คคำว่าจานเหมินกับหัวเหมินเรื่อยๆว่ามันมีมิติที่ต่างกันแล้วหรือยังมันดีเป็นตัวเดียวกันแล้วหรือยังนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือข้อมูลที่เพิ่งได้รับมาวันนี้เองวันนี้มีเช็คกันอีกรอบนึงเขาก็บอกว่าจานเหมินกับหัวเหมินน่ะจิ๋วความหมายเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนชาวจีนทางตอนใต้เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาถนัดอ๋อเหมือนมากกว่าส่วนจานเหมินเนี่ยพอพี่จิ๋วไปเช็คกับเพื่อนทางเหนือพี่ก็เข้าใจว่าทางเหนือน่าจะใช้จานเหมินมากกว่าจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อนชาวจีนก็บอกพี่จิ๋วว่าเขาใช้เท่ากันเลยจิ๋ว50-50ใช้แทนกันได้เพียงแต่ว่าจานเหมินอ่ะมันมีที่มาจากทางเหนือแค่นั้นเองเขาบอกว่าทางเหนืออาจจะพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปก็คือใช้จานเหมินโอเหมือนก็ได้นะส่วนถ้าอยากรู้ว่ามันต่างกันตรงไหนก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูบทที่16ของพี่จิ๋วสมัยที่พี่จิ๋วทำเมื่อน่าจะประมาณ2016ลองเข้าไปดูนะเข้าไปฟังดูตัวอย่างแปลว่าเหลืออยู่重要的人越来越少剩下的人越来越重要重要的人越来越少剩下的人越来越重要อ่ะไม่แปลดู重要的人人แปลว่าคน的ที่重要สำคัญคนที่สำคัญ越来越แปลว่านับวันยิ่งจุดๆๆประโยคนี้มันเป็นสาวสาวแปลว่าน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นน้อยลงเรื่อยๆคนที่สำคัญนับวันยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ剩下的人人แปลว่าคน的ที่剩下เหลืออยู่越来越นับวันยิ่งจุดๆอะไรเรื่อยๆ重要สำคัญขึ้นเรื่อยๆคนที่สำคัญนับวันยิ่งน้อยลงเอาไหมคนที่สำคัญนับวันยิ่งน้อยลงเรื่อยๆคนที่เหลืออยู่นับวันยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆ 41.1 只剩下只剩下只剩下จือคำนี้ก็แปลว่าแค่แปลว่าเหลืออยู่แค่หรือเหลือจุดๆแค่เหลือจุดๆอยู่แค่มาดูกันตัวอย่างแปลว่าเหลืออยู่แค่如果你只剩下100块你想吃什么อ่ะ333ลองอ่านเป็นแบบ323เนาะ如果你只剩下100块你想吃什么如果แปลว่าถ้าหากว่านี่คือเธอ只剩下แปลว่าเหลืออยู่แค่100块100块หรือ100หยวนนั่นเองนะคะจำได้ไหมควายกับหยวนต่างกันตรงไหนควายกับหยวนหยวนหรือหยวนเนี่ยมันเป็นภาษาที่อยู่ในธนบัตรคือถ้าโมเราเปิดธนบัตรจีนดูมันจะเขียนว่าหยวนภาษาหนังสือแต่ถ้าควายเป็นภาษาพูด
ถ้าหากว่าเธอเหลืออยู่แค่100ขว้าย你想你想你แปลว่าเธอ想แปลว่าอยากชื่อกินฉันเมื่ออะไรถ้าหากว่าเธอเหลืออยู่แค่100ขว้ายหรือ100หยวนเนี่ยเธออยากกินอะไรตัวอย่างแปลว่าเหลือจุดๆอยู่แค่教室里只剩下我一个人อันนี้3เจอ3เดี๋ยวพี่จิ๋วจะอ่านเป็น2 3教室里只剩下我一个人แปลเนาะ教室里里แปลว่าในห้องเรียน教室แปลว่าห้องเรียน只剩下แปลว่าเหลือจุดๆอยู่แค่เหลือใครอยู่แค่我เหลือฉันอยู่แค่一个人คนเดียวในห้องเรียนเหลือฉันอยู่แค่คนเดียวนะคะถ้าประโยคนี้ใครจะแปลว่าเหลืออยู่แค่ติดกันในห้องเรียนเหลืออยู่แค่ฉันคนเดียวถ้าแปลอย่างนี้แล้วมันรู้สึกโอเคก็แปลได้ก็เข้าใจได้นะแต่พี่จิ๋วชอบแบบที่พี่จิ๋วแปลตอนนี้มากกว่าก็คือในห้องเรียนเหลือฉันอยู่แค่คนเดียวนะคะ 41.2 还剩下แปลว่ายังเหลือหรือยังเหลืออยู่อีกยังเหลือจุดๆอีกตัวอย่างแปลว่ายังเหลือหรือยังเหลืออยู่อีก你还剩下多少钱你还剩下多少钱你แปลว่าเธอ还剩下แปลว่ายังเหลือยังเหลืออะไรยังเหลือ多少钱多少钱นอกจากแปลว่าราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นสำนวนอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยในประโยคนี้เราต้องแกะมันออกมาเฉียนเนี่ยแปลว่าเงินพอเธอยังเหลือหรืออะไรอ่ะเหลือเฉียนเหลือเงินเหลือเงินตัวสาวเท่าไหร่เธอยังเหลือเงินเท่าไหร่หรือเธอยังเหลือเงินอยู่อีกเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวอย่างแปลว่ายังเหลือจุดๆอีก你不爱我了我还剩下什么你不爱我了我还剩下什么นี่แปลว่าเธอปู่อ้ายไม่รักหัวฉันเหลือแล้วเธอไม่รักฉันแล้วหัวฉัน还剩下ยังเหลือจุดๆอีก什么อะไรอีกเธอไม่รักฉันแล้วฉันยังเหลืออะไรอีกดราม่า42หลีแปลว่าห่างจากออกห่างแยกหมายเหตุทบทวนหลีตามด้วยสถานที่ตามด้วยระยะทางเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐาน2บทที่23ทบทวนหลีคายเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐาน4บทที่41ค่ะ 41.1 เป็นโครงสร้างนะหลีจุดๆหายหยอตามด้วยช่วงเวลากับหลีจุดๆหายหยอตามด้วยช่วงเวลาตามด้วยเตอ时间วงเล็บเตอเอาไว้คือแค่时间เฉยๆก็ได้นะ离还有กับ离还有的时间แปลว่าเหลือ离还有เนี่ยก็แปลว่าเหลืออีกจุดๆจะเหลืออีกจุดๆถึงจะกับ离还有的时间ก็แปลว่ายังมีเวลาเหลืออีกจุดๆจะยังมีเวลาเหลืออีกจุดๆถึงจะตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะประโยคตัวอย่างเหมือนกันเลยนะคะต่างแค่ว่าการเสียบโครงสร้างประโยคแค่นั้นเองอีกโครงสร้างแรกก็คือหลีจุดๆหายหยอตามด้วยช่วงเวลาอีกโครงสร้างหนึ่งก็คือหลีจุดๆหายหยอตามด้วยช่วงเวลาตามด้วยเตอ时间อ่านมาดูกันฝั่งนี้ก่อนอ่านตามเนาะหลี春节还有十天车票都买好了吗หลี春节还有十天车票都买好了吗อ่านมาลองแปลดูเนาะหลีจุดๆหายหยอแปลว่าเหลืออีกจุดๆจะเหลืออีกอะไรสิบเที่ยนสิบวันจะชุนเจี๋ยเทศกาลตรุษจีนเชอเพี้ยวเพี้ยวแปลว่าตั๋วเชอแปลว่ารถตั๋วรถโต้จุดๆหาแล้วพี่จุแปลว่าเรียบร้อยแล้วจดหน่อยเนาะโต้จุดๆหาแล้วพี่จุแปลว่าเรียบร้อยแล้วหมายแปลว่าซื้อเรียบร้อยแล้วมาหรือยังเหลืออีก10วันจะเทศกาลตรุษจีนตั๋วรถซื้อเรียบร้อยแล้วหรือยังเอามาดูฝั่งกรณี离春节还有十天的时间车票都买好了吗
离春节还有十天的时间，白雷呢？离这种还有足足的时间，根本我要咪咪拉了一十天，十万，他们在春节贴时间都进，车票多多都买好了吗？都组织好了吗？比如把挖的也不知道的样，阿来的不知道的样，买是多多是也不知道的样。ตัวอย่างที่สอง离 HSK 考试还有一个月你准备好了吗离 HSK 考试还有一个月你准备好了吗离足足还有不哇了一足足咋了一出来啦一个月1เดือน咋他妈呀 HSK 考试我扫 HSK 了一1เดือน就扫 HSK你特准备ว่าเตรียมหอคำนี้แปลว่าเรียบร้อยใช่ไหมแต่พอเจอจุนเป้ยหอก็แปลว่าเตรียมพร้อมจำเริ่มมาแล้วหรือยังเหลืออีก1เดือนจะสอบ HSK เธอเตรียมพร้อมแล้วหรือยังมาดูฝั่งกรณี离 HSK 考试还有一个月的时间你准备好了吗离足足还有足足的时间บอกว่ายังมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่呀一个月1เดือนทำไมอ่ะ HSK 考试จะสอบ HSK 你准备好了吗เธอเตรียมพร้อมแล้วหรือยังมาดูตัวอย่างที่3现在离比赛开始还有大约40分钟你要去吃饭就去吧现在离比赛开始还有大约40分钟你要去吃饭就去吧แปล现在บอกว่าตอนนี้หลีจุดจุดหายอยู่บอกว่าเหลืออีกจุดจุดถึงจะเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะต่อเยอะต่อเยอะแปลว่าอะไรประมาณ40นาที40นาทีทำไมอ่ะบีไซ่开始แปลว่าเริ่มบีไซ่แปลว่าการแข่งขันตอนนี้เหลืออีกประมาณ40นาทีถึงจะเริ่มการแข่งขันนี่เธอ要จะ去ไป吃饭กินข้าว就ก็去ไป吧เธอจะไปกินข้าวก็ไปเถอะนะมาดูฝั่งกรณี现在离比赛开始还有大约40分钟的时间你要去吃饭就去吧现在离比赛开始还有大约40分钟的时间ไปประโยคนี้ก่อน离这次还有足足的时间แปลว่ายังมีเวลาเหลืออีกเฮ้ยแปลเส้นใจแปลว่าตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีกทำไมเท่าไหร่ต่อเยอะประมาณ40分钟40นาทีทำไมถึงจะทำไมปีไส้开始เริ่มปีไส้การแข่งขันตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ40นาทีถึงจะเริ่มการแข่งขันนี่เธอ要去吃饭就去吧แปลเหมือนเมื่อกี้ก็คือเธอจะไปกินข้าวก็ไปเถอะตัวอย่างที่4 身份证离过期还有一年可以办理新的身份证吗身份证离过期还有一年可以办理新的身份证吗身份证บอกว่าบัตรประชาชนหลีจุดจุดหายอยู่บอกว่าเหลืออีจุดจุดถึงจะหรือยังเหลืออีจุดจุดถึงจะก็ได้นะประโยคนี้มียังก็ได้นะมันก็ดูใช้ได้อยู่นะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะอีเนียนหนึ่งปีทำไมอ่ะกวดชีถึงจะหมดอายุกวดชีแปลว่าหมดอายุต่อไป可以办理新的身份证吗可以จุดจุดมาแปลว่าจุดจุดได้ไม้จุดๆได้หรือเปล่านะคะหรือเราจะแปลว่าสามารถจุดๆได้ไหมสามารถจุดๆได้หรือเปล่าก็ได้ในบางบริบทสำหรับคนไทยนะพี่จิ๋วรู้สึกว่าประโยคนี้พี่จิ๋วแปลว่าสามารถเข้ามามันจะดูชอบสำหรับพี่จิ๋วพี่จิ๋วชอบแบบนี้ปั้นหลีแปลว่าทำไมซินทำอะไรซินแต่เชิญเฟินเจิ้งเชิญเฟินเจิ้งแปลว่าบัตรประชาชนซินแปลว่าหมาย
ทำบัตรประชาชนใหม่ทำไมเคยอีกจุดๆมาได้ไหมบัตรประชาชนเหลืออีก1ปีถึงจะหมดอายุสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ไหมหรือพวกเราจะไม่ไปสามารถออกมาก็ได้อาจจะแปลว่าบัตรประชาชนเหลืออีก1ปีถึงจะหมดอายุทำบัตรประชาชนใหม่ได้ไหมแปลแบบนี้เลยก็ได้นะคะต่อไปฝั่งกรณี身份证离过期还有一年的时间可以办理新的身份证吗身份证离过期还有一年的时间แปลประโยคนี้ก่อน身份证แปลว่าบัตรประชาชน离จุด还有จุด的时间แปลว่ายังมีเวลาเหลืออีกทำไมกี่เท่าไหร่เท่าไหร่一年แปลว่า1ปีถึงจะทำไมก็ชีถึงจะหมดอายุเคยจุดสุดมาแปลว่าสามารถจุดสุดได้ไหมได้หรือเปล่าได้หมดนะคะอะไรปั้นหลีทำอะไรอ่ะซินเตอร์身份证บัตรประชาชนซินใหม่ได้ไหมบัตรประชาชนยังมีเวลาเหลืออีก1ปีถึงจะหมดอายุสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ไหมหมายเหตุหลีจุดจุดหายอ๋อมีความหมายเดียวกันกับหลีจุดจุดหายเซิงเซียสามารถใช้แทนกันได้ค่ะ43มันใช้แทนกันได้ยังไงเดี๋ยวยกตัวอย่างซะหน่อยอย่างสมมติกรณีนี้ใช่ไหมคะประโยคเดิมของมันก็คือใช้หลีหายอ๋อก็คือเซิงหลีกู้ชีหายอ๋ออีเนียนเราก็เปลี่ยนเป็นเซิงเซิงหลีกู้ชีหายเซิงเซียอีเนียนอย่างเงี้ยได้แทนกันได้นะคะ43 开演แปลว่าเปิดการแสดงเริ่มการแสดงตัวอย่างแปลว่าเปิดการแสดง这家剧场每天都有新戏开演这家剧场每天唱มันเป็นเสียง3เมย์เป็นเสียง3เดี๋ยวพี่จิ๋วอ่านร่วมให้ฟังตัวนี้จะกลายเป็นเสียง2这间剧场每天都有新戏开演แปลกัน剧场แปลว่าโรงละครเจ้าแห่งเจ้านี้โรงละครแห่งนี้每天都พี่จุแปลรวบแปลว่าทุกวันถ้าเราแปลแกะเป็นตัวไปมันตลกมากนะคะถ้าเราแกะเราลองแปลแบบตรงตัวไหมอ่ะเราก็จะแปลได้ว่าโรงละครแห่งนี้每天ทุกวันโตล้วนหย่อมีซินซี่ไคเอนแปลไคเอนการเปิดการแสดงซินซี่ละครใหม่มันตลกนะเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วก็เลยแปลแบบที่พี่จิ๋วชอบก็คือ每天โตพี่จิ๋วแปลรวบแล้วก็ไปวางไว้ท้ายประโยคคือแปลว่าทุกวันเพราะฉะนั้นพี่จุก็จะแปลว่ามีต่อเลยก็คือมีทำไมซินซี่คายแอนคายแอนแปลว่าเปิดการแสดงซี่คำนี้แปลว่าละครนะประโยคนี้แปลว่าละครนะซี่เนี่ยแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าละครแปลว่างิ้วแปลว่าเกมจำได้ไหมตอนต้นๆเราเรียนกันแล้วนะแต่ประโยคนี้พี่จุแปลว่าละครทำไมซีนใหม่มีละครใหม่แล้วก็เมทเทียนโตทุกวันโรงละครแห่งนี้มีเปิดการแสดงละครใหม่ทุกวันมาดูตัวอย่างแปลว่าเริ่มการแสดงตัวอย่างที่หนึ่ง这个剧场不大估计坐不下1000人离开演还有十多分钟人差不多都坐满了这个剧场ไปเลยดีกว่าเนาะมันยาวเจ้าก็剧场แปลว่าโรงละครเจ้าก็โรงนี้ปูต้าไม่ใหญ่กูจี้แปลว่าคาดว่าจุดๆน่าจะคาดว่าทำไมอีเชียนเหรียญแปลว่า 1,000 คนน่าจะทำไมโจนั่งปูเชียนั่งไม่ได้โรงละครโรงนี้ไม่ใหญ่คาดว่า 1,000 คนน่าจะนั่งไม่ได้หลีจุดๆหายอยู่เรียนแล้วบอกว่ายังเหลืออีกจุดๆจะยังเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะสิบตัวฟันจงฟันจงแปลว่านาทีสิบตัวสิบแปลว่าสิบตัวคำนี้ไม่ได้แปลว่าเยอะแต่แปลว่ากว่าสิบตัวฟันจงแปลว่าสิบกว่านาทียังเหลืออีก10กว่านาทีจะทำไมลีไคแยนหาไม่เจอมัวแต่ดูพินอินไคแยนแปลว่าเปิดเริ่มการแสดงประโยคนี้แปลว่าเริ่มการแสดงยังเหลืออีก10กว่านาทีจะเริ่มการแสดงเหรินคนชาปุโตแปลว่าเกือบจะทำไมโตซ่อหมานละโตจุดสุดเลอะตัวนี้พี่จุแปลว่าหมดแล้วอะไรหมดแล้วโซ่แปลว่านั่งหมานแปลว่าเต็มนั่งเต็มหมดแล้วคนเกือบจะนั่งกันเต็มหมดแล้วหรือคนเกือบจะนั่งเต็มหมดแล้วก็ได้พี่จุเติมกันเข้าไป
ให้มันดูสมูทขึ้นนะคะส่วนใครจะไม่อยากแปลกันก็ได้อาจจะแปลตรงตัวคนเกือบจะนั่งเต็มหมดแล้วก็อย่างเงี้ยได้แต่พี่จิ๋วชอบแบบเนี้ยคนเกือบจะนั่งกันเต็มหมดแล้วโรงละครโรงนี้ไม่ใหญ่คาดว่า 1,000 คนน่าจะนั่งไม่ได้ยังเหลืออีก10กว่านาทีจะเริ่มการแสดงคนเกือบจะนั่งกันเต็มหมดแล้วหมายเหตุพี่จิ๋วให้ดูประโยคนี้กูจี้坐不下一千人สามารถพูดว่ากูจี้坐不够一千人ก็ได้ go เนี่ยแปลว่าพอในสำนวนไทยอ่ะสมมติเราพูดว่าคาดว่า 1,000 คนน่าจะนั่งไม่ได้มันมีอีกสำนวนหนึ่งที่เราพูดกันอย่างเช่นคาดว่า 1,000 คนน่าจะนั่งไม่พอก็คือนั่งไม่ได้นั่นแหละนะคะอ่ะนิจิก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราชินกับคำว่านั่งไม่พอเราก็สามารถเปลี่ยนคำว่า坐不下เป็น坐不够ได้อันนี้พูดให้ไว้นะคะตัวอย่างที่สอง今天下午有加演吗？如果有，几点开演？今天下午有加演吗？如果有，几点开演？啊，มาดูมาแปลกัน。今天下午แปลว่าช่วงบ่าย今天เมื่อวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้หรือบ่ายวันนี้ก็ได้ไม่มีคำว่าช่วงก็ได้แล้วแต่有มี加演แปลว่าเพิ่มรอบการแสดงมาไหมช่วงบ่ายวันนี้มีเพิ่มรอบการแสดงไหมรู้กัวหย่อถ้ามีหย่อบอกว่ามีรู้กับบอกว่าถ้าหรือถ้าหากก็ได้ถ้าหากมีถ้ามีถ้าหากว่ามีแปลงได้หมดจีเดียนใครแย่ใครแย่บอกเริ่มการแสดงจีเดียนกี่โมงช่วงบ่ายวันนี้มีเพิ่มรอบการแสดงไหมถ้ามีเริ่มการแสดงกี่โมง44ฉางฉางเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วบทที่15หลายตอนเลยนะคะเราจะเจอฉางเนี่ยทำหน้าที่เป็นคำลักษณะนามพี่จิ๋วก็เลยคิดว่าพี่จิ๋วมาแทรกให้ตรงนี้หน่อยหนึ่งดีกว่าว่าอ่ะโดยประมาณเนี่ยมันเป็นคำลักษณะนามประมาณไหนได้บ้างนะคะอ่ะมาดูกัน1ใช้กับกรณีแบ่งฉากการแสดงงิ้วละครหนังแปลว่าฉาก2ใช้กับโรงละครหรือโรงภาพยนตร์เพื่อบอกจำนวนครั้งของการแสดงแปลว่ารอบ3ใช้กับการสอบแปลว่ารอบ4ใช้กับการแข่งขันแปลว่าครั้งแมตช์นัดแล้วเราก็จับตัวอย่างกันนิดนึงแล้วกันนะคะก็ใช้กับกรณีแบ่งฉากการแสดงงิ้วละครหนังแปลว่าฉากมาดูกันดูตัวอย่างที่1นะ这场戏演得很精彩这场戏演得很精彩ตึงจีประโยคนี้ถ้าเราไปเจอประโยคตัวอย่างของจิ้งฉายเนี่ยเราเจอกันแล้วรอบหนึ่งแต่พี่จิ๋วดึงลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาอธิบายในเรื่องของตัวนี้นะคะมาดูกัน这场戏戏ตัวนี้พี่จิ๋วแปลว่างิ้วก่อนซึ่งจริงแล้วเนี่ย戏ตัวนี้มาดูตรงหมายเหตุนะคะในประโยคนี้มันต้องดูบริบทรอบข้างเพิ่มเติมเพราะนอกจากเราจะแปลว่างิ้วได้แล้วเนี่ยมันยังแปลว่าละครหนังได้อีกด้วยเช่นละครฉากนี้หนังฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวมันได้หมด戏 cover หมดนะคะในกรณีแบบนี้มัน cover หมดตั้งแต่งิ้วละครหนังนะมาดูกันแต่ประโยคนี้พี่จะแปลว่างิ้วไว้ก่อนละกันนะคะ戏งิ้วฉากฉากเจอนี้งิ้วฉากนี้แย่แปลว่าแสดงหรือเล่นจำได้นะเตอตัวนี้แปลว่าได้เป็นคำบอกยกระดับเหินจิ้งฉายยอดเยี่ยมมากงิ้วฉากนี้แสดงได้ยอดเยี่ยมมากนะโอเคต่อไปตัวอย่างที่สอง我喜欢杨幂演的这场戏我喜欢杨幂演的这场戏แปลดีกว่าว่าแปลว่าฉัน喜欢แปลว่าชอบอะไรหลังเตอก่อน这场戏戏ตัวนี้พี่จุประโยคนี้พี่จุแปลว่าละคร这场ฉากแปลว่าฉากเจอแปลว่านี้ละครฉากนี้ที่หยางมี่เป็นนักแสดงชาวจีนเป็นผู้หญิงนะคนหนึ่งที่แสดงเรื่องสามภพสามชาติป่าท้อสิบลี้อ่ะแย่นแปลว่าแสดงหรือเล่นนะคะฉันชอบละครฉากนี้ที่หยางมี่แสดงฉันชอบละครฉากนี้ที่หยางมี่เล่นใช้กับในโรงละครหรือโรงภาพยนตร์เพื่อบอกจำนวนรอบของการแสดงแปลว่ารอบตัวอย่างที่หนึ่ง每天演出两场第一场开演的时间是晚上六点第二场是晚上九点每天演出两场
第一场开演的时间是晚上六点，第二场是晚上九点，巴巴巴。每天演出两场，啤酒班每天แปลว่าทุกวันปิดท้ายนะปิดท้าย演出แปลว่าทำการแสดงในประโยคนี้แปลว่าทำการแสดง两场สองรอบทำการแสดงสองรอบทุกวัน第一场รอบแรก第一นอกจากแปลว่าที่หนึ่งแล้วยังแปลว่าแรกได้ด้วย第一场แปลว่ารอบแรก开演เริ่มการแสดงแปลหลังเต๋อก่อน时间时间แปลว่าเวลาเต๋อที่开演เริ่มการแสดงชื่อคือ晚上六点หกโมงเย็น第二场รอบที่สองฉากแปลว่ารอบที่ว่าที่แปลว่าสองรอบที่สองนะอย่างที่ฉากพวกเราจะแปลว่ารอบที่หนึ่งก็ได้แต่ไม่จุแปลว่ารอบแรกนะที่แปลฉากรอบที่สองชื่อคือวันช่างจิ๋วเดียนจิ๋วเดียนคือ9โมงวันช่างคือตอนเย็น9โมงก็คือ3ทุ่มนั่นเองทำการแสดง2รอบทุกวันรอบแรกเวลาที่เริ่มแสดงคือ6โมงเย็นรอบที่2คือ3ทุ่มตัวอย่างที่2 电影院一天有几场电影电影院一天有几场电影แปลดีกว่า电影院แปลว่าโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์อีเทียนแปลว่า1วันหรือวันหนึ่งแล้วแต่จะ1วันก็ได้นะโยมีจีฉาง电影แปล电影ก่อน电影แปลว่าหนังหรือภาพยนตร์จีฉางกี่รอบโรงหนังวันหนึ่งมีหนังกี่รอบโรงภาพยนตร์วันหนึ่งมีภาพยนตร์กี่รอบแปลอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะแปลอีเทียนหนึ่งวันแต่พี่ว่าแปลหนึ่งวันแล้วมันตลกอะโรงหนังหนึ่งวันมีหนังกี่รอบเนี่ยเราพูดกันเหรอใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าโรงหนังวันหนึ่งมีหนังกี่รอบมากกว่าในความรู้สึกพี่นะแต่ใครจะแปลหนึ่งวันก็ได้ใช้กับการสอบแปลว่ารอบ HSK 每个月有几场เอ้ย3ติดกัน4ตัวอีกแล้วโยจิต้องเป็น2 2 2 3แล้วกัน2 2 2 3นะอ่ะเอาใหม่ HSK 每个月有几场考试HSK 每个月有几场考试แปลดีกว่า HSK 每个月นอกจากแปลว่าทุกๆเดือนแล้วยังแปลว่าแต่ละเดือนได้ด้วยประโยคนี้พี่จิ๋วคิดว่าแปลว่าแต่ละเดือนจะเหมาะกว่าพี่จิ๋วก็เลยเลือกอย่างนี้นะ每个月แปลว่าแต่ละเดือนนะอ่ะ有咪几场考试考试แปลว่าสอบ几场กี่รอบ考试แปลว่าสอบหรือการสอบก็ได้แต่พี่จิ๋วประโยคนี้พี่จิ๋วแปลว่าสอบละกัน HSK แต่ละเดือนมีสอบกี่รอบหรือ HSK แต่ละเดือนมีการสอบกี่รอบโอเคใช้กับการแข่งขันแปลว่าครั้งแมตช์นัดอ่านนะ我想去现场看这场足球比赛我想去现场看这场足球比赛แปล我แปลว่าฉัน想แปลว่าอยาก去แปลว่าไป现场แปลว่าสนามจริง看ดู这场足球比赛比赛แปลว่าการแข่งขัน足球ฟุตบอล场แปลว่าครั้งแมตช์นัดเจอนี้ฉันอยากไปสนามจริงดูการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ฉันอยากไปสนามจริงดูการแข่งขันฟุตบอลแมตช์นี้ฉันอยากไปสนามจริงดูการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้45เจมูแปลว่ารายการตัวอย่างที่1我喜欢看中国好声音这个节目我喜欢看中国好声音这个节目แปลๆๆ我แปลว่าฉัน喜欢แปลว่าชอบ看แปลว่าดูดูอะไรดูนี่ก่อน这个节目รายการ节目แปลว่ารายการ这个นี้เกอคำนี้เป็นคำลักษณะนามของรายการในภาษาไทยเราอ่ะมันไม่มีคำลักษณะนามของรายการไงแต่ภาษาจีนมันมีเกอดังนั้นเวลาเราแปลเราก็ใช้เทคนิคการแปลรวบนะคะเจ้าเกอเจียมูก็แปลว่าอะไรรายการนี้จงกัวเห่าเสียงยินก็แปลว่า the voice of china นั่นเองเสียงยินแปลว่าเสียงเห่าแปลว่าดีเห่าเสียงยินแปลว่าเสียงดีจงกัวแปลว่าประเทศจีนนี่คือรายการ the voice นั่นเองนะคะ the voice of china ต
ตัวอย่างที่สอง我很喜欢他当主持的节目我很喜欢他当主持的节目我บอกว่าฉัน很喜欢喜欢บอกว่าชอบ很บอกว่ามากแปลปิดท้ายถ้าแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันชอบแปลหลังเตะก่อนเจมูเจมูแปลว่ารายการเตะที่ที่ทำไมทาเขาตังแปลว่าเป็นจูชือแปลว่าพิธีกรแล้วก็ตามที่เหินแปลว่ามากฉันชอบรายการที่เขาเป็นพิธีกรมากหมายเหตุทบทวนเจมูเพิ่มเติมได้ที่ภาษาจีนพื้นฐาน2บทที่25ค่ะเคยมีเรียนไว้บ้างแล้วก็กลับไปทบทวนดูได้ตรงนั้นด้วย 45.2节目单节目单节目表节目表节目单กับ节目表ความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแปลว่าผังรายการตารางออกอากาศใช้กับรายการโทรทัศน์กำหนดการแสดงใช้กับโรงละครดูนะหมายเหตุ节目单และ节目表มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ไม่แยกจีนเหนือจีนใต้เพียงแต่คำศัพท์节目单ถูกใช้มาก่อน节目表เท่านั้นเองตัวอย่างแปลว่าผังรายการตารางออกอากาศ2019年6月3日 CCTV 4节目单2019年6月3日 CCTV 4节目单แปลว่าอะไรแปลจีมูตานก่อนเลยผังรายการหรือตารางออกอากาศช่อง CCTVวันที่เท่าไหร่3日วันที่3 6月คือมิถุนายน2019เนี่ย2562หรือปี2019นั่นเองผังรายการช่อง CCTV วันที่3มิถุนายน2562พี่จิ๋วแปล2562เพราะว่าปีแปลแบบปีพุทธศักราชแบบคนไทยแปลกันแต่ถ้าเราจะแปลแบบคริสต์ศักราชเราก็แปลว่าปี2019ได้เลยโอเคนะหมายเหตุสามารถใช้เจมูเปี่ยวแทนเจมูตันได้ค่ะตัวอย่างแปลว่ากำหนดการแสดง我拿了一张节目单上面全是中文没有英文我看不懂我拿了一张节目单上面全是中文没有英文我看不懂แปลดูอ๋อแปลว่าฉันหนาคำนี้แปลว่าอะไรบ้างแปลว่าหยิบถือเอาพี่จิ๋วแปลประโยคตัวนี้ว่าแปลว่าหยิบอะไรอ่ะอีจังเจียมูตันเจียมูตันแปลว่ากำหนดการแสดงเละตัวนี้พี่จิ๋วแปลว่ามาอีจังหนึ่งแผ่นหรือแผ่นหนึ่งก็ได้นะฉันหยิบกำหนดการแสดงมาหนึ่งแผ่นฉันหยิบกำหนดการแสดงมาแผ่นหนึ่งได้หมดนะช่างเมียนช่างเมียนถ้าเราแปลตรงตัวแปลว่าด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่นะมันจะดูแปลกสำหรับคนไทยด้านบนแหมถ้าเป็นกระดาษเป็นกำหนดการงี้พี่จุก็แนะนำให้แปลว่าบนแผ่นนะแปลว่าบนแผ่นนะเฉียนชื่อเฉียนชื่อแปลว่าเป็นจุดๆทั้งหมดประโยคนี้เฉียนชื่อแปลว่าเป็นจุดๆทั้งหมดเป็นอะไรจงหวนเป็นภาษาจีนทั้งหมดบนแผ่นเป็นภาษาจีนทั้งหมดไม่หยออิงหวนไม่มีภาษาอังกฤษอ๋อขั้นผู้ตองฉันอ่านไม่รู้เรื่องอ๋อแปลว่าฉันขั้นตัวนี้แปลว่าอ่านละนะเราเคยแปลว่าดูใช่ไหมแปลว่ามองแปลว่าเห็นบ้างในบางบริบทแต่บริบทนี้แปลว่าอ่านฉันอ่านผู้ตองไม่รู้เรื่องหมายเหตุสามารถใช้เจมูเปียวแทนเจมูตานได้ค่ะอยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอได้แล้วให้เปิดดูคลิปบทที่45ตอนที่12ต่อได้เลยค่ะถ้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อการเอาตัวรอดของพี่จิ๋วได้ที่ www.jufutao.com สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ